สินชัยจุลวงศ์ครับนี่คือคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรรุ่งเจอกับเมสซี่ครับชกกันมาเมื่อ21มีนาคม2564ครับต้นปีที่ผ่านมาครับก็ประมาณ9เดือนแล้วนะครับได้สางบัญชีแค้นกันหันล่างไปทีนึงครับทางนั้นเมสซี่ครับฟอร์มหลังเนี่ยถือว่ากลับมาโชว์ฟอร์มได้สวยหรูเลยครับทางนั้นเมสซี่ส่วนนั้นเพชรลุงอย่างที่ดุยเดนูเรียนไปครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยชนะติดกันมาถึง3ไฟต์ติดๆกันครับก็ถือว่าตั้งแต่มีลูกน้อยเนี่ยฟอร์มดีเลยครับท่านนั้นเพชรรุ่งครับก็1ปี2เดือนแล้วนะครับลูกน้อยของเพชรรุ่งครับนักมวยจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้อุบลเสร็จไปแล้ว1นะครับคู่แรกเปิดหัวเลยครับเสือขาววินอุบลครับพ่ายไปครับนี่คือคนที่2นะครับส่วนเมสซี่ก็ถือว่าเป็นคนที่2ของค่ายนะครับที่ขึ้นชกวันนี้ครับเพราะว่าเพื่อนร่วมค่ายอย่างมหาสมุทรพ่ายไปแล้วครับเมื่อช่วงบ่ายครับที่วิกหมอชิตวันนี้นี่พี่แป๋งกองปราบครับพี่แป๋งมิบุรีครับเสื้อแดงครับลุ้นอยู่ที่มุมครับมุมน้ำเงินครับแหมเนื้อตัวมาเปรี้ยมากครับวันนี้ทางด้านเมสซี่ครับดูครับแฟนมวยเป็นมวยเรียกว่ามีครบทุกอย่างนะครับคู่นี้เป็นมวยเกรด A ครับแถวหน้าของเมืองไทยครับก็ยังใจเย็นกันอยู่ครับดูครับจ้องกันครับก็ยังกลัวพลาดแหละครับช่วงต้นๆครับเพราะว่าเป็นนักชกที่ต้องบอกว่าสไตล์นี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับแล้วก็เคยชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับโอ้จังหวะสับสอกของเมสซี่ครับแหมมุดเข้าไปจังหวะนี้ครับเพชรรุ่งครับโอ้โหนี่ตั้งใจเลยนะครับสอกปักครับแหมนี่แสดงว่าวันนี้นี่เตรียมมาโดยเฉพาะเลยครับสอกของเมสซี่ครับเป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวมากๆครับมีอาวุธที่หลากหลายครับมีเข่ามีแข้งแล้วก็สอกนี่แหละครับจังหวะใครจังหวะมันครับมวยคู่นี้ครับผิดพลาดน้อยที่สุดมีโอกาสชนะสูงครับดร.กิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจ.ฉะเชิงเทราครับก็เปิดหน้าจออมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับให้กำลังใจทางด้านเพชรรุ่งอยู่ตีบซ้ายครับไม่ถึงครับเป็นมวยขวาด้วยกันครับพยายามออกซ้ายหน้าครับเจอขวาคืนคราวก่อนนี่น้องชนะพี่ครับวันนี้นี่พี่จะแก้มือได้ไหมครับโยกครับหาจังหวะครับช่วงปลายยกครับเอาครับยังไม่ทำอะไรกันครับพักสักครู่เดียวครับกาดหมดครับรวมไปถึงคู่นี้ด้วยครับคู่เอกนำรายการครับ1ยกผ่านพ้นไปครับยกที่2ครับเปิดฉากมาครับโอ้โหรูปร่างนี่ชัดเจนครับเมสซี่ใหญ่กว่าชัดเจนแข้งซ้ายครับดักไปก่อนครับท่านเพชรรุ่งขยับเดินครับเมสซี่ครับรูปร่างยาวมากๆครับในขณะที่เพชรลุงนี่ก็สุดยอดฝีมืออีกหนึ่งคนแล้วครับชิงจังหวะกันครับถึงตอนนี้มาดูครับว่าจังหวะใครดีกว่าครับหลุดรวมไม่ได้แล้วครับชกละเอียดครับโยเข้าไปนะครับทางด้านเมสซี่สร้างจังหวะแล้วครับนักมวยโยกนักมวยขยับขย่าอย่างนี้ครับสร้างจังหวะให้ตัวเองครับออกซ้ายหน้าครับเมสซี่ได้ช่วงได้ยาวนะครับแต่ว่าเคยแพ้มาครับพยายามจะเตะพับในครับเพชรรุ่งพยายามที่จะสร้างจังหวะกันอยู่ครับขยับครับดูครับซ้ายครับนี่ครับพอขยับปุ๊บคู่ชกไม่ออกแข้งซ้ายขึ้นทันทีครับเพชรรุ่งเป็นมวยขวาครับแต่ตีนซ้ายหน้านี่แม่นมากๆเลยครับก็ถือว่าเตรียมแก้ทางมาโดยเฉพาะครับแข้งซ้ายหน้าของทางด้านเพชรรุ่งครับส่วนเมสซี่ก็ยังหาจังหวะอยู่ครับค่อยๆขยับโยกเข้าไปก็คิดกันนานหน่อยครับมวยคู่นี้ก็เป็นมวยเชิงสูงครับคือถ้าเกิดหลุดไปก็เนี่ยครับก็อาจจะผิดพลาดได้นักมวยเกรงคนดูเกรงครับกรรมการก็เตือนซะเลยครับเตือนอย่างเป็นทางการครับต้องออกอาวุธครับเอาครับดูว่าหลังจากการเตือนไปแล้วเนี่ยกระเตื้องกันไหมครับซ้ายมาครับเก็บอาวุธได้ครับ
ทางด้านเพชรรุ่งครับเมสซี่โอ้โดนหมัดของเพชรรุ่งไปอีกครับแหมก็คิดกันละเอียดนะครับแฟนมวยครับทรงมันคล้ายๆกันครับเป็นเกมคลาสสิกครับนี่ฮะทันกันเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เตะกวาดล่างครับเพชรรุ่งล้มลงไปโดนเตะยกล้อเลยครับถือว่าทำได้ดีครับจังหวะแรกกับการของเมสซี่แล้วก็เพชรรุ่งเมื่อสักครู่แข้งขวาครับเพชรรุ่งบีบหัวใจแน่ครับคู่นี้บีบซ้ายมาครับไม่มั่นปั้นมือเหลือเกินนะครับเมสซี่ว่าจะสางแค้นได้สำเร็จครับในไฟนี้ดูจากสีหน้าความตั้งใจดีชัดเจนครับเมสซี่ครับเอาครับโยกครับใครออกใครก่อนครับโยกโยกหลอกผู้ต่อสู้ครับยังไงดีซ้ายมาซ้ายคืนไปขยับเข้ามาต่อยเกี่ยวล่างครับเมสซี่ครับชุดนี้ทำได้ดีนี่ครับคืออาวุธทันกันครับก็ได้มาก็โต้คืนครับนะหมัดของเพชรลุงจังหวะนี้โต้คืนไม่ได้ครับเมสซี่ซ้ายยาวครับหมดยกที่2ครับแปดปีโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับสอบถามที่02-662-6555รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนมาครับติดตามมาต่อครับครึ่งทางครับยกที่3ครับคู่เอกนำรายการครับไฮไลท์ของเราครับค่ำคืนนี้ยังไงครับตีครับเน้นวงในครับยกนี้เห็นแล้วครับ2ยกที่ผ่านมานี่ไม่เห็นวงในแหมวงในตั้งแขนครับตีกันลำบากเอาละครับซ้ายยาของเมสซี่ครับได้มา1แก๊กโอ้โหศอกเอาศอกคืนครับเอาละครับอาวุธทันกันเหลือเกินครับดูจังหวะวงในครับตั้งแขนตั้งแขนเอาเสียบเข่าครับเพชรลุงเสียบคืนครับเมสซี่โอ้โหเล่นลำหนักนะฮะเล่นคำหนักๆเลยทั้งคู่ครับเพชรลุงได้ก่อนครับเมสซี่เอาคืนครับแทงขวาแล้วก็แหมนี่ครับอาศัยจังหวะพลิกเหลี่ยมนิดหน่วยครับแข้งคืนแข้งทิ้งตัวไปก่อนครับไม่งั้นโดนเสยเอาครับล้มไป2ทีเด้งตีคืนครับขวาคอเพชรลุงเน้นวงในครับเปลี่ยนเกมเข้ามาเต่งตีครับเอาครับล็อกได้ครับเมสซี่คล้องได้แต่ยังตีไม่ได้เดินต่อครับแหมเปลี่ยนแผนมาเดินครับทางด้านเพชรลุงครับเกมนี่มันบีบให้ต้องเดินแข้งซ้ายของเมสซี่ครับสกัดก่อนขวาของเพชรลุงคืนมาเอาเสียบคืนครับเสียบเข่าครับพยายามฟันศอกครับเมสซี่หาจังหวะฟันกันตลอดแล้วครับศอกขยับเตะซ้ายครับออกซ้ายหน้าครับเมสซี่ครับขวาคืนไปครับเพชรลุงตั้งแขนขวางแทงข่าวขวาครับอาศัยช่วงครับอาศัยแม่จะสับศอกขวาแต่ว่าการตั้งแขนของเพชรรุ่งตั้งไว้แข็งแรงครับครับแต่ว่ายังยัดขวาได้ครับเมสซี่ครับมาครับสู้กันใหม่ครับถีบสกัดไว้ก่อนครับเมสซี่ทีบอีกทีเพชรรุ่งแข้งขวาครับโอ้โหเตะเอียงเหมือนกันครับเอาครับเกี่ยวแล้วยกไม่ล้มครับหลักยังดีลงมายังไงครับจังหวะเป็นเมสซี่ที่แทงเข่าขึ้นมาได้ครับก็แก้ตัวได้ทันควันเลยครับโดยการขวางแทงครับทางด้านเมสซี่ขยับเดินครับเพชรรุ่งโยกหาจังหวะแทงขวาครับติดบังโยกเข้าไปครับเพชรรุ่งขวาก็ยังติดบังอยู่ครับเอาซ้ายมาครับโอ้โหแข้งนี้เต็มๆครับเมสซี่เองมาค่าคืนครับขยับเตะขวาเตะขวาครับเกี่ยวแล้วกดแขนเอาไว้ครับตีเข่าได้ครับเมสซี่ครับแล้วตีได้ไปดังเกิดไปครับลูกนี้ครับล็อกได้แน่นนะครับเมสซี่น่าจะมีกำลังใจที่ดีครับตอนนี้มหาสมุทรนี่มาเชียร์ที่บุมแล้วครับเอาครับโอ้โหเพื่อนมาเชียร์ขนาดนี้ครับต้องสู้ถวายหัวเลยครับแข้งซ้ายโอ้โหนี่ครับมาครับซ้ายมาขวาคืนวงในล็อกแล้วตีซ้ายครับซ้ายอีกทีโอ้โหลูกขวางแทงครับกระทุ้งไป3ดอกครับรูปร่างยาวอยู่แล้วครับพอขวางได้นี่ก็แทงได้ชัดเจนครับดูครับเพชรลุงจะแก้เกมยังไงครับเสียบเข่าครับโอ้โหดอกสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นเมสซี่เลยครับที่ยัดเข้าไปเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับเพชรรุ่งครับวันนี้นี่เจอโจทย์ยากมากมากครับเดี๋ยวตามต่อนะครับพักแป๊บเดียวครับเอาละครับดูครับภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับผลงานหมัด1 2 3ครับแต่ยังโดนไม่ดีครับลูกนี้แทงขวาครับของเมสซี่ขยับนะครับแต่ว่าเจอศอกงัดทัดมาลาของเมสซี่มาก่อนครับแทงซ้ายสวยนะครับแต่ว่าเมสซี่จังหวะนี้ก็แทงสวนคืนทันควันครับเนี่ยครับรับซ้ายคืนด้วยซ้ายครับให้มันรู้กันไปครับใครหนักใครแรงกว่ากันครับเตะขวาครับใต้ศอกรักแร้ครับขณะที่เมสซี่บวกหมัดขวาแล้วก็ตามด้วยเข่าครับ
เอากลับมาดูครับระบบการหายใจของเมสซี่ครับวันนี้ถือว่ายังสบายสบายอยู่ครับส่วนเพชรรุ่งครับนี่ครับดูครับก็เริ่มที่จะเครียดครับแต่ระบบหายใจยังดีอยู่ครับผ่านพ้นไป3ยกครับยกที่4จะเป็นอย่างไรครับทิศทางไหนดีครับก็ยังมีเวลาอีก2ยกเต็มๆเลยครับให้ทั้งคู่ครับก็ยังเป็นไปได้หมดครับแพ้ชนะหรือยังไงครับขยับเดินครับทางด้านเพชรรุ่งทีมงานสั่งลุยเลยครับช้าไม่ได้เลยครับตอนนี้โอ้โหเจอแข้งขวาของเมสซี่ครับซ้ายอีกทีนึงครับเพชรรุ่งพยายามจะเน้นหมัดมากขึ้นครับยกนี้จังหวะโอ้โหแกล็อกแขนอยู่เลยครับเมสซี่โอ้วันนี้นี่มาพร้อมมาดีเหลือเกินครับเมสซี่ครับขยันออกครับแล้วก็อาวุธแน่นครับเพชรรุ่งนี่เจอโจทย์ยากจริงๆครับแต่มีเวลาเหลือเยอะเจอเข่าซ้ายครับพยายามจะงัดศอกก็ไม่ได้ครับเพชรรุ่งครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ในช่วงท้ายยกที่แล้วนะครับคือเพชรรุ่งนี่เป็นนักมวยที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากครับวันนี้เขาจะพลิกเกมยังไงครับสับศอกขวาสับศอกซ้ายครับเอาครับศอกเหมือนว่าจะได้ผลครับแต่พอสับศอกได้แกล็อกไปเลยครับเมสซี่ครับก็ลูกแกลูกการมันอยู่ตรงนี้แหละครับล็อกคอแล้วตีซ้ายนี่ครับเมสซี่โอ้โหถึงตอนนี้นี่เมสซี่นี่ทำอะไรก็เหมือนจะได้ดังใจไปหมดทุกอย่างครับนี่ฮะหลบหมัดก็มากอดเอาไว้ครับไม่ให้ต่อยครับพยายามจะฟันศอกครับเพชรลุงพาไปเท่นี่ครับโอ้โหความใหญ่ครับเททิ้งไปเลยเดินเข้าหานะครับเพชรรุ่งครับโอ้โหวันนั้นไม่เหมือนวันนี้หรือเปล่าครับต่อยลำตัวครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาพยายามจะดึงตัวออกมานะครับแทงซ้ายครับเมสซี่ขวางตีเข่าซ้ายคืนพยายามที่จะขืนไว้ครับเอาครับเดินขู่บ้างครับซ้ายครับเมสซี่ทีบไว้ทีนึงครับไม่เปิดโอกาสให้เพชรลุงนี่เข้าถึงตัวเลยครับยังไงดีครับต่อยหมัดไม่โดนครับติดแข้งติดกาดแข้งขวามาซ้ายมาครับโอ้โหโอ้ตอนนี้นี่ออกได้ตามใจชอบครับฮะแต่ว่าเพชรลุงยังไม่ยอมครับยังพยายามจะลุ้นหมัดลุ้นศอกอยู่ครับแหมถ้าเกิดโดนจังๆสักดอก2ดอกก็น่าจะได้ลุ้นขึ้นมาครับเดินต่อครับช่วงปลายยกที่4ดักถีบซ้ายเอาไว้นะครับเมสซี่ครับโอ้เตะขวาไม่ถึงครับโดนซ้ายของเมสซี่ไม่พลาดครับจะสับศอกครับเพชรรุ่งครับเมสซี่ล็อกครับตีซ้ายก็พยายามครับตอนนี้ไปหันไปลุ้นหมัดลุ้นศอกครับแต่จังหวะเจอถีบนี่แหละครับย้ำไปที่เดิมครับโอ้มันมีอาการจุกเสียดได้ครับแข่งมาครับหมัดคืนไปงัดสองมาเอาครับแลกกันแล้วครับแม่วงในล็อกมาลูดมามันเหนียวแน่นหนึบเหลือเกินครับเมสซี่โอ้โหวันนี้ต้องชื่นชมนะครับมาดีเหลือเกินครับเมสซี่จากที่เคยแพ้มาเมื่อปีที่แล้วครับวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นจริงๆครับช่วงปลายยกที่4ยังพยายามอยู่ครับแม่เหมือนจะหาจังหวะต่อยหมัดฟันศอกครับเพชรลุงแต่ที่สำคัญนี่ยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยครับหมดยกที่4ฮะมาดูบรรยากาศครับภาพช้าครับจังหวะต่อยหมัดของเพชรรุ่งครับเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยแข้งของเมสซี่ครับโอ้ทุกลูกเน้นทุกดอกเลยนะครับเมสซี่วันนี้ครับลูกนี้ก็ห่มตีได้สวยครับจังหวะแลกศอกนะครับแม่ศอกขวานี่โดนเบ้าตานะครับแต่ว่าน้ำหนักยังหนักไม่พอครับเพราะว่าดูการตั้งแขนของเมสซี่ครับผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับพยายามจะต่อยขวาลำตัวครับก็เกรงท้องไปแล้วครับแล้วก็สวนด้วยเข่าขวายกที่5ยกสุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายครับอามาเรนซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรเนี่ยครับชาวต่างชาติมาเมืองไทยต้องมาดูมวยไทยครับมีความสุขนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารไทยครับครบเครื่องครับศึกอามาเรนซุปเปอร์ไฟท์สัปดาห์หน้านะครับ6กุมภาพันธ์ครับก็ติดตามครับคู่เอกนำรายการครับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาอัดกับวันชนะนนทลิศนะครับแล้วก็คู่ประกอบรายการอีกหลายคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรแม่พิกอัดกับปานเพชร VK เขาใหญ่ครับเพชรพลิตห้างทองเมลดาครับเปิดหัวเจอกับเจมสักเพชรสมนึกครับรอติดตามครับสัปดาห์หน้าเดินเข้าหาครับเพชรรุ่งครับไอ้ที่ต้องเสี่ยงนี่คือต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกแล้วครับอย่างอื่นนี่คงจะลำบากครับ
โอ้วันที่แพ้ชนะกันมาที่อตก .3 นะครับเมื่อเดือนมีนาคม64ดูวันนั้นนี่เมสซี่ก็ลักษณะออกมาแบบนี้เลยครับชนะเพชรรุ่งยากมากอุ้ยเกือบไปครับมาเข้าปากเลยครับวันนั้นโชว์ฟอร์มเป็นพระเอกเลยครับเพชรรุ่งครับวันนี้ดูใหญ่แล้วใหญ่แบบใหญ่ติดทหารนะครับไม่ใช่ว่าใหญ่แบบไม่มีศักยภาพครับวันนี้ใหญ่นี้แบบมีความไร้กาศนะครับอาวุธแข็งโรงแข็งแรงมีครบเลยครับเมสซี่เดือบแผงกองปราบก็ยังพยายามอยู่ครับแต่นั่นเพชรรุ่งครับเตะซ้ายสูงหลุดไปครับวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วครับแต่ก็ต้องชื่นชมครับเมสซี่วันนี้มาละเอียดมากมาดีเหลือเกินครับแหมใหญ่ด้วยครับแข็งด้วยครับอาวุธเยอะอีกต่างหากครับโอ้ไม่มีตำหนิไม่มีที่ติครับวันนี้ส่วนเพชรรุ่งก็เหมือนจะท้อไปครับเพราะว่าก็เล่งมาสุดๆแล้วครับสงบศึกแล้วครับแบบนี้รู้กันแล้วครับนักมวยครับบนเวทีเพื่อนยอมแล้วครับไม่อยากทำแล้วครับปีกรองเชิดครับเมสซี่ก็ไม่อยากจะทำครับเพชรรุ่งก็แม่ถ้าเกิดยังโถมเข้าไปทำก็ไม่รู้จะแซงทะลุหรือเปล่าก็ถือว่าน่าชื่นชมทั้งคู่ครับต่างฝ่ายต่างสู้กันได้อย่างเต็มที่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางจังหวะของบางฝ่ายที่อาจจะหลุดหลวมไปหน่อยครับก็ต้องชื่นชมคนที่วางแผนมาได้ดีกว่าครับครับก็ติดตามครับผลงานไฟต่อไปครับจริงๆเวทนี้ในสายศึกเกียรติเพชรเยอะมากๆครับ125 126 127ปอนด์ครับผู้ชกเพียบครับก็ติดตามผลงานของทั้งคู่ครับในไฟต่อไปนี่ฮะอีกสักชุดดีไหมแหมยังไม่ได้จังหวะต่อยครับหมดจริงๆครับทางด้านเพชรรุ่งครับแขนยกแขนไม่ขึ้นนะช่วงปลายยกสุดท้ายครับเพชรรุ่งเองก็ชำเลืองมองภรรยาหน่อยๆนะครับ1ขวบกับ2เดือนแล้วนะครับภรรยานี่ก็นักมวยครับเข้าใจกันครับทั้งตอนซ้อมทั้งในเรื่องของมีเวลาไม่มีเวลานะครับเนี่ยครับครอบครัวนักมวยครับชกกันครบ5ยกครับกรรมการชุมพลอินตยศรวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือที่นักชกมุมน้ำเงินครับเมสซี่เดอะแผงกองปราบครับล้างตาได้สำเร็จครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรรุ่งสิทธิ์นายกไก่8ริ้วยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาWe'll be right back.